มาเรื่องของฮีโร่ของเราคุณแชมป์เป็นไงบ้างคุณแชมป์มาที่เรื่องคุณแชมป์กันบ้างนะครับตอนนี้คุณแชมป์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่กล้ามแน่นเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจพี่กระเทยแห่งซอยสุขุมวิท11ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแชมป์เนี่ยเล่าว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับพอรู้สึกว่ายอมไม่ได้ที่ทำกับกระเทยไทยแบบนี้นะครับขณะที่เกิดเหตุชุลมุนนะครับแชมป์บอกว่าตนเองเนี่ยได้เข้าไปห้ามแก๊งคนไทยที่กำลังเข้าใจผิดทำร้ายกันเองก่อนทำไมกล้ามหน้าท้องเขามันถึงได้แน่นขนาดนั้นนะเขาน่าจะไม่กินแป้งตอนกลางคืนเลยแหละผมว่าผมก็ว่ากันแหละเขาดูแลหุ่นตัวเองกันดีมากหุ่นเขาอะไรขนาดนั้นอาจจะซิทอัพบ่อยนะฮะก่อนจะเห็นกลุ่มที่กำลังตะลุมบอลคนฟิลิปปินส์อยู่เนี่ยก็เลยคุณแชมป์ก็เลยเข้าไปร่วมด้วยโอ้แต่กลายเป็นว่ามีแค่แชมป์คนเดียวที่โดนจับกลุ่มและโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับวันนี้เปิดใจอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างครับคุณเพชรจ้าก็เป็นไงตอนนี้เดี๋ยวคุณไปถึงไหนอยู่ดีคุณก็โยนมาเลยผมบอกตามตรงเลยนะคุณนี่ก็น่ารักเหลือเกินอยู่ดีคุณก็โยนมาผมก็ไม่ได้อาจจะคลิปก่อนเข้ารายการผมก็คุยเรื่องส่วนตัวกับคุณเพชรจ้าอยู่อ่ะวันนี้คุณแชมป์เปิดใจครั้งนึงนะคุณอ่านนะคุณช่วยหน่อยโอ้ยคุณนิกกี้ก็ปกติผมไม่ได้ผมไล่ฟังเดี๋ยวผมไล่ฟังผมไม่ได้อ่านเยอะขนาดนี้มันมีคุณพจน์เขาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเหมือนมันไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าเพราะว่ามีแค่ตัวเองคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีนะครับใส่กุญแจมือตั้งแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยจนไปถึงโรงพักเนี่ยนะครับโชคดีที่มีกลุ่ม LGBTQ เนี่ยนะครับที่แบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเข้ามาช่วยหาทนายแล้วก็ช่วยเอาเงินเนี่ยมาช่วยประกันตัวออกไปนะครับแล้วก็เมื่อวานได้ฟังคำแนะนำจากทางทนายไพศาลก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาครับแต่ตื่นเช้ามาทราบว่าถูกเรียกเก็บเงินเยียวยาและค่าเสียหายจากทางกระเทยฝั่งฟิลิปปินส์ยอมรับครับว่าตอนนี้ในใจเนี่ยเครียดแล้วก็เสียใจนะครับยอมรับว่าตอนนั้นที่ลงมือทำร้ายฝั่งฟิลิปปินส์ไปบ้างเพราะกำลังชุลมุนนะครับแต่ถ้ากระบวนการกฎหมายเนี่ยคือต้องจ่ายเงินเยียวยาค่ารักษาให้กับกระเทยฟิลิปปินส์ตนก็คงต้องหาเงินมาชดใช้นะครับตอนนี้ชาวเน็ตให้กำลังใจแชมป์กันเยอะมากนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่คุณแชมป์ถูกดำเนินคดีเพียงคนเดียวก็อยากให้ยุติธรรมกว่านี้แต่ผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการเยียวยาจริงอ่ะเดี๋ยวแก๊งเราก็ต้องแบบว่าช่วยกันจ่ายแน่นอนอยู่แล้วล่ะช่วยกันเลี่ยไลน์เนาะช่วยกันเลี่ยไลน์เผื่อวันนี้ไปเล่นหนังคุณพจน์อ่ะก็ให้คุณพจน์จ่ายให้เลยผมว่าคุณพจน์เขาดีอยู่แล้วเขารวยเขาสปอร์ตกทม.อยู่แล้วรวยแต่ขี้เหนียวเอาเหรอรวยแต่ขี้เหนียวนะคุณพจน์อ่ะเออเออ